หนูจะถามหลวงตาคือหลวงตาเคยบอกว่าแต่ละคนนะคะก็คือมีเครื่องดนตรีที่ไม่เหมือนกันที่บางคนเก่งแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นหนูก็เลยอยากจะขอคำแนะนำหลวงตานิดนึงอ่ะเจ้าค่ะว่าที่หนูเคยทำมาอะไรที่เป็นเครื่องดนตรีที่จะทำให้หนูไปถึงพระนิพพานได้เดี๋ยวนี้เจ้าค่ะเครื่องดนตรีที่ให้ไปแล้วไงคือไม่มีหนูไปถึงพระนิพพานไม่มีหนูไปถึงนิพพานถ้ามีหนูไปถึงนิพพานไม่ถึงนิพพานหรอกเพราะมันจะมีหนูไปถึงนิพพานมันไม่มีนิพพานที่จะไปถึงแล้วไม่มีหนูไปถึงนิพพานมันไม่มีต้องทิ้งเป้าหมายไม่มีเป้าหมายหนูตั้งนิพพานเป็นเป้าหมายไว้ข้างหน้าแล้วจะเอามีตัวเราที่จะอยู่ต้นทางที่จะเดินทางไปถึงนิพพานหนูต้องทิ้งเป้าหมายมันไม่มีนิพพานไม่มีเป้าหมายที่จะไปถึงไปได้ไปเป็นถ้ามันมีหนูยังตั้งเป้าหมายที่จะไปถึงไม่ได้ไปเป็นมันจะเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานมันจะมีตัวตนของเราที่จะไปถึงไปได้ไปเป็นเมื่อมีปลายทางมีเป้าหมายที่ตั้งไว้มันจะมีต้นทางเมื่อปลายทางมันหายไปต้นทางมันก็ไม่มีทุกอย่างมันก็ว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างจากผู้ยึดมั่นถือมั่นมันก็พ้นทุกข์นิพพานก็รู้ซื่อๆไปไม่ต้องมีเป้าหมายเลยรู้ไปตามปัจจุบันขณะให้ละเอียดแล้วก็ซื่อๆเลยแล้วถ้ารู้ซื่อๆแล้วจะเป็นยังไงไม่มีใครเป็นอะไรก็รู้ตามนั้นแล้วก็จบตามนั้นทุกปัจจุบันขณะสาธุแม่นี่อุตส่าห์จะเป็นพูดเป็นถามคำถามไปกวนหลวงไม่หลงกวนหลวงไม่ได้ แน่ๆรู้ซื่อๆในปัจจุบันขณะนั่นคือนิพพานไม่ใช่ว่ารู้ซื่อๆแล้วหนูก็จะนิพพานไม่ใช่นี่ไปหลงกวนหลวงเลยจะได้เก๋ๆๆหลวงตาคะงั้นอีกคำถามหนึ่งที่ยังมีหนูอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่จะถามว่าอย่างหนูมีอธิษฐานจิตที่ผิดหรือการฝึกที่ผิดอันใดที่สะสมมาอวิชชาอะไรที่หลวงตาจะแนะนำไหมเจ้าคะก็ถอนให้ขาดมันจะได้หมดกังวลใจอธิษฐานถอนแผ่นอธิษฐานเนี่ยถอนแล้วถอนให้ขาดที่ใจมันจะได้หมดเครื่องกังวลหมดเครื่องปริโภคมันจะดูในใจเรามีเครื่องมีอะไรมีเครื่องกังวลมีเครื่องปริโภคก็ไปแก้ซะให้หมดอย่างในปัจจุบันเนี่ยเรามียังมีเครื่องกังวลอะไรใจอยู่เราก็ไปแก้ซะให้หมดเลยไปแก้ไขซะให้หมดอย่างบางอย่างเนี่ยมันก็แก้ได้เลยอย่างเรามีเครื่องกังวลเป็นปริโภคเครื่องกังวลเรื่องสมบัติสมมตินะเรื่องสมบัติเรื่องที่ดินบ้านช่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมบัติอ่ะเราก็ไปทำมรดกซะทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้ใครและใครพิจารณามรดกซะมันก็ได้หมดห่วงกังวลไปเพราะว่าเรากลัวว่าถ้ายกให้แล้วเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวเขาจะเอาไปขายเดี๋ยวเขาจะไปทำอะไรเราก็จะเสียใจแล้วเขาจะไม่เลี้ยงดูเราเราก็กลัวไปกังวลแบบนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเครื่องกังวลเราก็ไม่ต้องไปทำสัญญายกให้เราก็ไปทำพินัยกรรมซะว่าถ้าเราตายแล้วเราก็ยกพินัยกรรมเหล่านี้ให้ใครก็ไม่ต้องให้เจ้าตัวเขารู้ก็ได้ไปทำพินัยกรรมฝากใครไว้ที่เราไว้ใจได้แล้วก็ให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกซะมันก็จะหมดเครื่องกังวลอันนี้คือสิ่งที่จัดการได้ในปัจจุบันเมื่อเราจัดการทรัพย์สินไปหมดแล้วหมดเครื่องกังวลแล้วแล้วมีอะไรอีกที่เครื่องกังวลความรักความผูกพันในสามีในภรรยาในลูกหลานเนี่ยอันเนี้ยเราไปยกมรดกให้ใครไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันอันเนี้ยเราต้องจัดการที่ใจของเราว่าทำไมเราจะต้องไปยึดเขาก็ต้องพิจารณาขาดว่ามันก่อนมาเรามาเกิดตัวเราในชาตินี้ก็ไม่มีตอนมาก่อนที่จะมีสามีภรรยาลูกก็ไม่มีเราไม่มีสามีภรรยาลูกมาก่อนก็เพิ่งจะมีสามีมีภรรยาลูกที่หลังก่อนมาพบกันตัวเราก็ไม่รู้มาจากไหนเกิดมาแล้วมีตัวเราเสร็จแล้วก็กลับตายแตกดับกลับคืนสู่ความไม่มีก่อนมีสามีภรรยาก็ไม่มีไม่ได้เคยเจอกันก่อนมีลูกมีหลานก็ไม่มีเสร็จแล้วมีแล้วก็ตายแตกดับพัดพรากกันไปก่อนมาก็ไม่รู้เป็นใครพอตายจากกันไปแล้วก็ไม่รู้ว่าไปเป็นของใครพัดพาจากการไปการมีอยู่เป็นอยู่นี้ก็เป็นแค่ชั่วคราวเป็นของสมมติชั่วคราวไม่ได้เป็นของถาวรเมื่อพิจารณาลงแก่ใจแบบนี้เรื่อยๆความห่วงความกังวลยึดถือก็หมดไปจากใจมันก็อยู่กันไปอย่างฐานะอย่างที่เป็นแต่ไม่ได้ยึดกันไม่ยึดหมายถึงว่ารู้ว่าไม่ช้าก็ต้องพัดพาจากกันเรียกว่าอยู่ด้วยกันโดยฐานะไม่เปลี่ยนคือฐานะเป็นสามีเป็นภรรยา
ป็นลูกเป็นพ่อแม่ฐานะไม่ได้เปลี่ยนแต่ใจที่ยึดถือมันเปลี่ยนเพราะรู้แจ้งสัจธรรมความจริงว่ามันเป็นสมมติเมื่อรู้แจ้งสมมติมันจึงเป็นวิมุตติคือรู้แล้วไม่ติดไม่ยึดแต่ก็ฐานะก็ไม่เปลี่ยนแต่ใจเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนจากวิสมมติที่ติดหรือยึดไปเป็นวิมุตติที่ไม่ติดไม่ยึดเพราะมันมีทั้งที่จัดการได้ว่าอยากจัดการไม่ได้อันไหนจัดการได้จัดการไปก่อนอย่างสมบัติพระฐานเป็นห่วงกังวลก็มันยังขายไม่ได้ก็ไปยกมรดกให้ใครหรือว่าถ้าใครเขาขายได้แล้วอย่างที่เราไม่ตายก็ให้หาคนขายหาคนซื้อไปเรื่อยๆเราก็ไม่กังวลตอนนี้หมดเรื่องกังวลในแรกก็ดูว่ายังมีความยึดถืออะไรอีกก็สำรวจตรวจสอบดูแต่ยังยึดถือตัวบุคคลเนี่ยมันฆ่าไม่ได้มันจะไปจำหน่ายใจโอนไม่ได้มันก็อย่างอุตาก็หาอุบายโดยการยกภรรยายกตัวเรายกภรรยายกลูกให้เป็นลูกของพุทธเจ้าบวชหมดทุกคนบวชหมดแล้วเป็นลูกของพุทธเจ้าตายจากโลกหมดแล้วยกให้เป็นลูกของพุทธเจ้าเวลาพอเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นอะไรเขาเป็นอะไรก็จะบอกพุทธเจ้าบอกพ่อเขาว่าลูกของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือลูกของตาทั้งหมดยกให้เป็นของลูกพุทธเจ้าหมดบอกว่าลูกของพระองค์เจ็บป่วยเป็นนู่นเป็นนี่บอกพุทธเจ้าเขาก็หายนะแต่เขายังจะไม่ถึงแก่ความตายอยู่และชีวิตอยู่แล้วจะมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็ขอให้เขามีชีวิตอยู่ก็เห็นหายทุกครั้งแต่ถ้าเขาจะเป็นจะตายมันก็ต้องทำใจว่าไอ้นี่ทุกคนเกิดมามีกรรมเป็นของตนมีกรรมมาตั้งแต่เกิดมีกรรมที่ส่งผลติดตามส่งผลอยู่ตลอดเวลากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกทั้งหลายเหลือตกอยู่ใต้อำนาจของกรรมเมื่อเขาจะต้องถึงแก่ความตายก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงในกรรมที่เขาได้สร้างมาถ้าอย่างเงี้ยใจมันก็จะหมดเครื่องปริโภคหมดเครื่องกังวลไม่แต่ตัวเราถ้าจะถึงแก่ความตายมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าเราก็หาหมอแล้วหมอก็รักษาแล้วถ้ามันหมอก็รักษาแล้วเราก็ช่วยเหลือตัวเราแล้วถ้ามันจะตายมันก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆพลังลมปราณก็ให้แล้วบทอธิษฐานก็ให้แล้วบทคุ้มครองตัวเองก็ให้แล้วบทปรับธาตุขันธ์ก็ให้แล้วหลวงตาก็ทำด้วยอธิษฐานด้วยแล้วอธิษฐานพวกท่านด้วยแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีหมอรักษามียาดีแต่ยังตายนะหลวงตาจะตายพวกท่านจะตายมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เป็นเรื่องของกรรมมีใครบ้างเกิดมาไม่ตายทำลูกตาเก่งขนาดนี้พระพุทธเจ้าเก่งกว่าลูกตาไม่รู้กี่ร้อยล้านเท่าแล้วพุทธเจ้าตายไหมตายก็ดับขันธปรินิพพานเหมือนกันแต่เราเห็นอย่างเงี้ยโอ้ยพุทธเจ้ามีอิทธิฤทธิ์เป็นสัพพัญญูมีอิทธิฤทธิ์เลิศกว่าผู้ใดทั้งหมดเหนือฟ้ามีอิทธิฤทธิ์เหนือกว่าในใต้โลกล่าทั้งหมดไม่ว่าเทพเทวดาอะไรเหนือกว่าเทพเทวดาทั้งหมดแต่พุทธเจ้าก็ยังต้องดับขันธปรินิพพานเมื่ออายุแค่80เองเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาขนาดพุทธเจ้ายังดับขันธปรินิพพานทุกชีวิตเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดผ้าเป็นธรรมดาไม่อาจหนีพ้นถ้าไม่อยากเกิดไม่อยากตายมีกรณีเดียวคืออย่าเกิดถ้าไม่เกิดก็จะต้องไม่ตายไม่ตายไม่เจ็บป่วยไข้เด็กทุกทรมานจนตายมีกรณีเดียวคือต้องไม่เกิดถ้าเกิดอีกก็ต้องทุกข์อีกแก่เจ็บตายอีกพัดภาคอีกไม่เกิดเท่านั้นเนี่ยจึงพ้นจากความแก่เจ็บตายพัดภาคได้ทำยังไงแล้วจึงจะไม่เกิดอีกก็คือต้องสิ้นยึดมีอะไรยึดอยู่ในใจต้องพิจารณาให้ขาดที่ใจอะไรเล่าที่มายึดถือหนักไว้ในใจเหมือนกับมาหนักไว้ที่มือเราที่ไปถือเอาไว้เหมือนกับหนูถือไม้อย่างเงี้ยถือไม้ไว้เมื่อถือค้างไว้มันก็ต้องหนักวางแล้วก็เบาสบายถ้ายังยึดถือสิ่งใดไว้มาหนักไว้ในใจยังวางไม่ได้ก็ต้องเอานำมาพิจารณาที่หลวงตาว่าคือถ้าเป็นทรัพย์สมบัติก็ทำพินัยกรรมซะอันไหนยังขายไม่ได้ก็ทำพินัยกรรมไปแล้วก็ระหว่างนั้นก็ขายไปเรื่อยๆถ้าขายได้ก็ไปถอนไอ้ส่วนนั้นออกจากพินัยกรรมแล้วก็ส่วนถ้ายึดคนไว้มันก็ยกให้เป็นพุทธเจ้าซะยกให้เป็นพุทธเจ้าให้หมดเราต้องมีอุบายในการคิดนะอย่าว่าเราตายแล้วมันกินดินไม่ได้หรอกคนที่รักเอาห่วงอ่ะเวลาเราตายแล้วไม่มีใครกินดินได้แล้วมันก็ต้องหาอยู่หากินไปได้เนี่ยเราไปห่วงเขา
หรือคิดอีกอย่างนึงคือเขาไม่เคยห่วงเราหรอกเราห่วงเขาไปถามเขาที่ห่วงเราไหมเขาไม่ห่วงหรอกแต่เราห่วงเขาเขาไม่ยึดเราแต่เรายึดเขามีพระรูปหนึ่งอ่ะไอ้เราก็มาฟังธรรมลุงตาเนี่ยแล้วเสร็จแล้วตอนนั่งคุยกันเขาบอกว่าผมจะสึกแล้วก็บวชมาหลายพรรษาแล้วจะสึกอาจจะสึกไปทำไมอ่ะไอ้ลูกเมียเนี่ยเขารักผมมากเขาห่วงผมมากเขาอยากให้ผมสึกจริงหรือเปล่าจริงจริงครับลูกเมียเขาห่วงผมมากเขาอยากให้ผมสึกเดี๋ยวลองถามเอาลูกเมียมาถามจริงๆดิว่าลูกเมียอยากให้สามีสึกหรืออยากให้สามีบวชตลอดไปเวลาถามลูกเมียแต่ละคนจริงๆนะลูกเมียอยากให้สามีบวชตลอดไปไม่ให้สึกแต่สามีอ้างบอกว่าลูกเมียอยากให้สึกคือจะสึกอย่างเดียวแหละแต่พอถามสามีถามไอ้ถามภรรยาถามลูกบอกว่าอยากให้สามีบวชไปลูกตาช่วยบอกให้สามีบวชตลอดไปไม่ต้องสึกแพ๊บเดียวมาปรากฏอยู่ข้างบ้านแล้วบอกไม่ให้สึกไปอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นเลิศและเป็นพระอรหันต์ด้วยเอาก็อุตส่าห์อนุโมทนาแป๊บเดียวเนี่ยภรรยามาฟ้องแล้วอาจารย์สามีมาปรากฏอยู่ข้างบ้านแล้วอย่างนี้มันจะเหลือเรื่องมาปรากฏข้างบ้านนะแล้วไปบิณฑบาตก็ไม่บินที่ไหนหรอกบิณฑบาตบ้านภรรยาตัวเองกันเลย อย่างนี้มันก็จะศึกพร้อมจะขึ้นบ้านอยู่แล้วโอ้ยถามคนจริงมันจริงๆแล้วไม่เป็นอย่างนั้นปากกับใจไม่ตรงกันพวกปากกับใจไม่ตรงกันระเบื่อมากหลวงตาคะขอคำถามสั้นๆสุดท้ายเจ้าค่ะอย่างคือหนูฝึกสติในปัจจุบันขณะอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าอายตนะที่เข้ามาผัสสะที่หนูไม่ทันที่สุดคือเสียงคือเหมือนสมมติว่าแม่พูดอะไรมาแล้วเราก็จะตอกกลับคือสติมันไม่ทันตอนที่หลวงตาเดินทางอยู่อะค่ะไม่ทราบว่ามีเทคนิคอะไรที่ทำให้เราเห็นกับได้ยินคือจะมีสองอย่างที่รู้ทันรู้ทันไม่เร็วพอแล้วก็อาจจะไม่ชัดพอเลยมันเลยหลอมรวมร่างกับเราไปแล้วแล้วเราก็ตอกกลับไปแล้วกว่าเราจะมารู้อีกทีอะเจ้าค่ะคือเราไปฝึกขนาดที่กระทบมันไม่ทันเลยลูกคือไปฝึกขนาดที่กระทบอย่างแม่ว่ามาแล้วเราจะทำให้ไม่โกรธมันไม่ทันแล้วลูกเราไปฝึกขนาดที่กระทบมันไม่ทันเพราะว่ามันไปฝึกกับของจริงเลยในขนาดที่ทบเนี่ยมันยังไม่เก่งพอคือเราเปิดหมดเลยฮะ6ประตูเนี่ยแล้วไปฝึกวิธีสัมผัสกระทบตรงๆ6ประตูเนี่ยเดี๋ยวเราก็หลงไปกับความสิ่งที่รักแล้วก็ไปไม่พอใจสิ่งที่ชังเดี๋ยวก็ติดสิ่งที่รักติดที่ที่ชังหลงไปกับสิ่งที่รักสิ่งที่ชังอย่างนี้แน่เพราะว่าเรายังไม่เก่งพอไงพอมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ประตูเลยเดี๋ยวเราก็หลงไหลไปกับสิ่งที่รักสิ่งที่ชังหลงไหลไปกับสิ่งที่รักสิ่งที่ชังเวลาปฏิบัติเนี่ยเนรหลาน7ขวบเนรพระหลาน7ขวบสอนพระโพธิละใบลานเปล่าบอกว่าให้ปิดตา5ประตูประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกาย5ประตูสํารวมไว้5ประตูแล้วก็เนี่ยเราก็อยู่คนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอย่าหาเครื่องอะไรมาล่อนะอย่าเครื่องอะไรมาเล่นแล้วไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องกำหนดอะไรอ่ะแล้วก็เปิดประตูใจ 100% แล้วสังเกตที่ประตูใจว่าเนี่ยตัวเหี้ยเนี่ยมันคอยจะออกไปทางประตูใจเนี่ยกิเลสเนี่ยคืออะไรก็ตามที่มันผลักดันออกไปในตัวเราเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยเป็นคนคิดพูดกระทำผลักดันออกไปในขณะที่อยู่คนเดียวเนี่ยมันมีการคิดพูดกระทำออกไปจากตัวเราเป็นตัวเริ่มต้นออกผลักดันออกไปด้วยอัตตาตัวตนเนี่ยแต่ที่มันไม่ได้อัตตาตัวตนจริงแต่มันจะถือเป็นอัตตาตัวตนแล้วก็คิดพูดกระทำปรุงแต่งไปในใจอ่ะอยู่คนเดียวแต่มันมีความคิดพูดแต่งไปจากสัญญาความจำได้หมายรู้แล้วก็คิดปรุงไปโดยเอาตัวเราไปเป็นคนคิดปรุงแล้วก็ไปร่วมสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่เราคิดไปถึงด้วยความรักและความชังห่วงใยรักใคร่ผูกพันอันเนี้ยมันก็ฝึกแล้วรู้เท่าทันแล้วก็เซตซีโร่ใหม่คือเอาใหม่เอาใหม่ใหม่เลิกใหม่เลิกใหม่ลบกระดานลงไปแล้วเลิกทำอย่างเงี้ยลงไปเรื่อยๆก็เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวมันก็ลงไปอีกลงเงี้ยมันก็จะสั้นเข้าสั้นเข้าแล้วก็รู้ทันเร็วขึ้น
รู้ทันเร็วๆขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็มันก็จะไม่หลงไปกับความเอาตัวเราเนี่ยไปคิดไปปรุงแต่งแล้วมันก็จะเหลือแต่รู้มีอะไรเกิดขึ้นในใจก็เหลือแต่รู้ออกมาจากใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วใจมันก็จะสงบแล้วก็ส่วนปรุงแต่งในใจก็ยังปรุงแต่งอยู่แต่ใจอ่ะมันได้แต่รู้มันไม่ปรุงแต่งไปใจก็เลยสงบใจที่สงบเนี่ยเป็นนัตถิสันติพลังสุขขังคือใจที่สงบจากความปรุงแต่งเนี่ยเป็นที่สุดแห่งทุกข์ตอนนี้อีกอย่างหนึ่งที่เท่าที่หลวงตาสังเกตเห็นเนี่ยหนูปฏิบัติผิดพลาดคือหนูเนี่ยคอยไปจับอาการหรืออารมณ์ที่มันว่างโล่งโปร่งเบาสบายไม่ให้มันมีความคิดอะไรเข้ามาแทรกตอนที่หลวงตาสังเกตดูหนูมานั่งอยู่เนี่ยเพราะว่าหนูไม่รู้ตัวหรืออาจจะรู้ตัวเนี่ยคือหนูจะปฏิบัติสังเกตดูแล้วเห็นแล้วหนูนั่งเลยนะหนูนั่งฟังแล้วก็หนูก็จะหลับตาแล้วก็หนูก็จะยกมือขึ้นมาช้าๆแล้วก็วางช้าๆแล้วก็ยกมือขึ้นมาช้าๆแล้วก็วางช้าๆไอ้อย่างเงี้ยหนูเสพอารมณ์อยู่หนูไม่รู้แต่อย่างเนี้ยเวลาหนูสัมผัสกับชีวิตจริงทางตาจมูกลิ้นกายใจอ่ะหนูจะหงุดหงิดง่ายและทนไม่ได้กับอาการหรือกิริยาการที่หรืออารมณ์ที่มันกระแทกมาในใจที่ทำให้ใจของเราไม่ว่างโล่งโปร่งเบาสบายเพราะหนูเสพอารมณ์ที่ว่างโล่งโปร่งเบาสบายไว้ตอนนี้เมื่อมีอะไรมากระทบเนี่ยมันจะทนยากทนได้ยากมันจะทนได้ยากเพราะหนูไม่ได้อยู่กับความจริงหนูจะเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าช่างก่อสร้างเนี่ยหรือคนงานเนี่ยคนงานกรรมกรเนี่ยที่มาก่อสร้างเนี่ยก่อสร้างเขาก็จะทนแดดทนฝนมากเราอยู่กลางแจ้งฝนตกแดดออกเขาก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะเด็กๆที่มาก่อสร้างเนี่ยเด็กที่ช่วยผสมปูนเนี่ยเขาก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้แข็งแรงมากเลยตอนนี้ถ้าเราเนี่ยเกิดเมตตาสร้างห้องแอร์ให้เขาเหมือนมาสร้างศาลาติดกระจกห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยแล้วก็ถึงเวลาพักกลางวันเนี่ยเราไม่อยากให้เขาไปโดนแดดบอกให้เขามันนอนพักในห้องแอร์อย่าไปนอนกลางแจ้งกินอาหารเสร็จก็เข้ามากินในห้องแอร์แล้วก็มานอนหลับมาพักผ่อนในห้องแอร์เนี่ยอย่าไปหยุดนอนกลางแจ้งด้วยความเมตตาสงสารแล้วเป็นไงอ่ะเวลาต่อไปพอเขาออกไปก่อสร้างแล้วเป็นไงได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะว่าภูมิคุ้มกันเสียแล้วเขาจะโดนแดดโดนลมโดนฝนไม่ค่อยได้จะป่วยบ่อยเพราะว่าภูมิคุ้มกันเขาเสียแล้วไงแบบเดียวกันหนูว่าภูมิคุ้มกันเสียคือภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเสียเหมือนกับว่าหนูเนี่ยอยู่ห้องแอร์นานอยู่กับอารมณ์ที่มันโปร่งโล่งเบาสบายนานหนูเสพกับอารมณ์ที่โปร่งโล่งเบาสบายนานคือหนูเนี่ยอยู่ห้องแอร์เย็นฉ่ำนานใจของหนูเนี่ยไปเสพอารมณ์ที่มันโปร่งโล่งเบาสบายนานมันก็เลยเหมือนกับหนูเนี่ยเป็นพนักงานทำงานห้างสรรพสินค้าห้องแอร์ทั้งวันทั้งคืนมาหลายปีภูมิคุ้มกันมันก็จะเสียตอนนี้หนูออกไปโดนแดดโดนฝนโดนลมเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยเป็นหวัดไม่สบายเพราะว่ามันจับแต่อารมณ์สบายเคยอยู่แต่สบายไม่เคยอยู่กับธรรมชาติตามความเป็นจริงหนูเลยถ้าหนูมาจับความโปร่งโล่งเบาสบายไว้ไม่อยู่กับวิถีกระทบตามความเป็นจริงหนูก็จะไม่เหมือนกับว่าเป็นกรรมกรที่คนงานก่อสร้างที่ว่าเขาอยู่กับท่ามกลางแดดฝนแบบนี้แมลงเขาไม่รู้สึกเจ็บป่วยอะไรเลยแต่พอเราไปให้เขาอยู่ห้องแอร์เนี่ยเขาเสพอารมณ์สบายแล้วเนี่ยเขากลับไปอยู่กลางแดดกลางฝนเขาจะป่วยง่ายคือป่วยทางด้านจิตใจง่ายเหมือนกับป่วยทางร่างกายง่ายคือแต่อันนี้ป่วยทางด้านจิตใจง่ายคนที่ได้ป่วยได้จิตใจง่ายเพราะเสพอารมณ์ไว้เสพอารมณ์ว่างโล่งโปร่งเบาสบายเหมือนเป็นพนักงานบริษัทห้างร้านหรือว่าเป็นห้างอยู่ในห้างสรรพสินค้าแล้วอยู่ห้องแอร์นานหลายปีเสพเย็นฉ่ำแอร์เย็นฉ่ำเขาออกไปโดนแดดโดนฝนไม่ค่อยได้ออกโดนภูมิคุ้มกันออกไปไวรัสตอนนี้โควิดยิ่งอันตรายมากเลยเพราะว่าอะไรจิตใจมันร่างกายมันภูมิคุ้มกันบกพร่องเหมือนกับว่าจิตใจเราเนี่ยความภูมิคุ้มกันในเรื่องของความทุกข์อ่ะต่อความทุกข์เนี่ยมันทนได้ยากพอมีอาการอะไรมาเราก็จะไม่สามารถที่จะรับรู้สัมผัสกิริยาอาการตามความเป็นจริงได้เพราะว่าจิตใจก็จะป่วยอ่อนแอกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบมันจะทำให้ป่วยทางใจง่าย
มันก็เลยของขึ้นง่ายโมโหง่ายมีอารมณ์ง่ายเพราะว่าเก็บกดไว้นานเข้าใจตัวเองยังเหมือนแบบในชีวิตหนูแบบตอนแรกหนูมองว่าเป็นความโชคดีแต่พอมาฟังอย่างนี้ก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าหนูชินกับการได้ทุกอย่างที่อยากได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลัวทุกข์คือเราก็ไม่ยอมให้ใจเป็นทุกข์หรือไม่สบายเลยอะไรอย่างแต่ตอนนี้หนูก็โชคดีแล้วมาได้มาฟังหลวงตาก็ถือว่าโชคดีแล้ว ก็โชคดีจริงที่ได้มาฟังหลวงตาเมื่อก่อนเนี้ยบ้านพักตอนหลวงตาเป็นผู้ศึกษาบ้านพักศาลเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับสลัมอยู่ตรงข้ามกับสลัมเลยเมื่อก่อนเนี้ยอยู่ตรงข้ามกับสลัมพอฝนตกแดดออกนะลูกผู้ศึกษาในหมู่บ้านผู้ศึกษาเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นหวัดก็จะบุกไปนู่นไปนี่กันเป็นแถวไปหาหมอเป็นแถวเลยแต่ลูกพวกในสลัมเนี่ยโอ้โหถ้าฝนตกแล้วมันสนุกมากเลยมันวิ่งออกมาเตะฟุตบอลกันเล่นกันกลางฝนไม่ป่วยไม่ป่วยไม่ไข้อะไรเลยเราว่าอุ๊ยพวกคนนี้มันฝนตกแดดออกมันเล่นกันกลางแจ้งฝนตกมันชอบมากเลยวิ่งกันเตะฟุตบอลกันกลางแจ้งอะไรเงี้ยไม่ป่วยไม่ไข้เลยแต่พอพวกลูกศึกษาในหมู่บ้านเนี่ยพอฝนตั้งเข้ามาเนี่ยพาลูกไปหาหมอแล้วเป็นหวัดพาลูกไปหาหมอเป็นแถวเลยป่วยง่ายมากเลยแน่ๆแล้วต่อมาเนี่ยพอลูกตามาซื้อที่สร้างบ้านหลังบ้านก็ไปสลัมอีกไม่รู้เป็นไรอยู่รอบเลยเป็นสลัมอยู่รอบเลยแล้วเด็กพวกนั้นเนี่ยไม่มีป่วยหรอกเพราะอะไรเขาไม่มีเงินไปหาหมอเขาเลยไม่ค่อยป่วยเขาก็อยู่กลางแจ้งภูมิคุ้มกันดีมากเลยเชื้อโรคก็ไม่เป็นไรฝนตกแดดออกไม่เป็นไรเลยโอ้โหแต่ลูกคนมีกระตังคุณหนูเนี่ยพวกคุณหนูเนี่ยโอ้โหป่วยง่ายมากเลยเป็นไรหน่อยก็เดี๋ยวฝนตกแดดออกป่วยอีกแล้วเดี๋ยวก็ป่วยต้องไปหาหมอบ่อยมากเลยเป็นหวัดคัดจมูกก็ไปหาหมอแล้วอย่างจิตก็เหมือนกันถ้าเราได้เสพอารมณ์สบายแล้วเสพอารมณ์สุขสบายเนี่ยมันป่วยบ่อยมากเลยป่วยทั้งจิตเนี่ยเหมือนร่างกายคนที่ป่วยภูมิแพ้เรียกว่าหลวงตาเรียกว่าจิตมันไม่มีภูมิแล้วคือมันไม่มีภูมิกับการที่ได้รับวิถีกระทบสัมผัสตามความเป็นจริงมันก็จะป่วยบ่อยมากเลยคือป่วยทั้งจิตบ่อยอย่างนี้ก็คือถ้าเวลาโกรธก็โกรธก็อยู่กับความโกรธแบบรู้ซื่อๆกับความโกรธไม่ต้องหนีทุกปัจจัยขณะคือนิพพานตอนนี้มันจะต้องค่อยๆฝึกความอดทนตอนนี้หนูก็จะต้องฝึกสัมผัสวิถีกระทบตามความเป็นจริงคือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยตรงไปตรงมาแต่มันจะยากหน่อยเพราะว่าหนูเป็นคุณหนูไงหนูเป็นคุณหนูใช่ไหมเมื่อหนูเป็นคุณหนูมาแล้วมันจะยากจะให้กลับไปสัมผัสวิถีกระทบจริงๆมาแต่มันก็ต้องฝึกไม่ฝึกมันก็จะบรรทุกไม่ได้เนี่ยหนูก็ต้องฝึกกลับไปเป็นคุณกลับไปค่อยๆฝึกกลับไปรับสัมผัสวิถีกระทบตามความเป็นจริงคือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแน่มันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแน่รับสัมผัสตามความเป็นจริงมันเป็นไงก็เป็นอย่างนั้นแหละรับสัมผัสจริงกับจริงๆเหมือนกับเด็กสลัมเลยอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เอาตัวเราจริงๆไปเป็นเด็กสลัมไม่ใช่หมายถึงใจเลยรับวิถีกระทบเหมือนเด็กสลัมอยู่จริงๆอยู่กับรับคือมันมีกิริยามีอาการในมีสภาพไงก็อยู่กับมันตามความเป็นจริงฝนตกแดดออกสบายใจไม่สบายใจก็อยู่กับมันจริงๆตามความเป็นจริงมันก็จะค่อยๆไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่ทุกข์ไปกับสภาวะใดๆนั่นแหละมันก็จะพ้นทุกข์ได้ก็กราบสาธุหลวงตาเจ้าค่ะหนูอธิษฐานแล้วค่ะมีตรงที่ติดอยู่ที่เห็นว่าติดก็คือหยุดครูบาอาจารย์ก็อะไรหลักเพราะว่าอธิษฐานแล้วเดี๋ยวมันก็ขาดหมดที่ไปติดอะไรเรารู้ว่าไอ้ฐานแล้วไปโดนอันไหนโดนใจก็มันก็จะขาดแต่สุดท้ายก็อยู่กับเนี่ยอย่างที่สอนเพื่อนไปนั่นแหละเนาะค่ะแล้วก็อยากให้หลวงตาช่วยแนะนำการเดินทางต่อไปของหนูให้แล้วก็การปฏิบัติแล้วก็ปัญหาที่หนูยังต้องแก้ไขคือเพื่อให้หนูถึงนิพพานได้ในชาตินี้ค่ะก็รับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงด้วยใจที่สงบไม่ใช่ว่าไปพยายามทำใจสงบนะคือรับรู้ทุกอย่างด้วยใจที่สงบรับรู้ตามความเป็นจริงด้วยใจที่สงบไม่วุ่นวายความวุ่นวายมีอยู่แต่ใจเป็นธรรมชาติที่สงบไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายธรรมชาติของนิพพานธรรมชาติของพุทธะสุญญตาธาตุไม่ได้เป็นของใครไม่ได้เป็นใจใครไม่ได้ใจของเรามันเป็นธรรมชาติรู้ที่อยู่ในตัวเราเรียกภาษาสมมติเรียกว่าใจใจเนี้ยมันเป็นธรรมชาติที่รับรู้ได้ความสงบมันสงบเพราะว่ามันปรุงแต่งไม่ได้มันไม่เกิดดับไม่แตกไม่ทำลายมันทุกข์ก็ไม่ได้สุขก็ไม่ได้ผ่องใสก็ไม่ได้เศร้าหมองก็ไม่ได้มันได้แต่รับรู้ที่ความสุขความทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองด้วยใจที่สงบ
ข้าใจไหมเออตอนนี้หนูก็ถ้ายังไม่เข้าใจคำพูดหลวงตาเนี่ยหนูก็ไปเป็นแฟนพันธุ์แท้เป็นแฟนคลับ FC กันแล้วก็เนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือมายิง QR code เนี่ยแล้วก็อธิษฐานจิตเป็น FC นึกถึงแล้วลึกถึงพระพุทธธรรมพระยาสงนึกถึงหลวงตาติดขัดอะไรหนูก็อธิษฐานจิตแล้วก็บางทีหนูกดเข้าไปใน LINE หรือว่ากดเข้าไปใน YouTube มันก็ไฟล์นั้นน่ะหนูก็อธิษฐานเอาเลยว่าหนูติดขัดตรงไหนขอให้ได้ฟังไฟล์เสียงที่ตรงกับจิตที่มันแก้ปัญหานี้ได้มันจะกระเด้งขึ้นมาเองเขาก็ไปทำกันอย่างนั้นก็ลองดูนะเออมันก็กระเด้งขึ้นมาได้เหมือนกันบางทีเราดูโน้นดูนี่อยู่เนี่ยเราก็กระเด้งขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องไปฐานที่กระเด้งขึ้นมาเองเมื่อมีวาสนาตรงกันนี้เรื่องการปฏิบัติอะค่ะชีวิตที่ผ่านมาของหนูจริงๆคือแทบจะไม่ได้รู้ว่าปฏิบัติอะไรแต่ว่าเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือรู้สึกอยากนิพพานแล้วแต่ว่าไม่คือสถานที่แวดล้อมไม่เอื้อก็เลยใช้วิธีนอนเอาเพราะว่ามันไม่มีใครรู้แล้วก็เรียกว่านอนสมาธิกับความว่างแล้วก็ทำอย่างนั้นมาตลอดก็ถึงบอกแล้วนอนสมาธิกับความว่างหนูเป็นแบบนี้มาโอ้ยถึงบอกว่าเนี่ยๆต้องคุยกับนี่กำลังจะออกลูกโป่งไปเนี่ยคือเลยคิดว่าจะต้องเลิกใช่ไหมคือนอนสมาธิกับความว่างมันก็แบบเดียวกับเมื่อกี้กับสอนเพื่อนไปเนี่ยโอ้มันไปฝึกให้เป็นแบบคุณหนูเอาแก้ไขใหม่นะลูกค่ะแก้ไขอธิษฐานจิตวันนี้อธิษฐานล้างตัวนี้ล้างผิดพลาดข้อผิดพลาดแล้วแก้ไขซะใหม่แล้วต้องสมาธิกับพุทโธอย่างเงี้ยค่ะเหมือนทำหรือว่าลมหายใจหรือว่าคือเอาอะไรเป็นเครื่องล่อก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้มีสติสัมปชัญญะระลึกรู้แต่ของหนูเนี่ยที่หลวงตาไม่บอกนี่ให้อย่างนี้ตั้งแต่แรกคือไม่ว่าหนูจะทำอะไรหนูก็คอยจะจับความว่างโล่งโปร่งเบาสบายไว้คือหนูจะรู้พุทโธหรือรู้ลมหายใจไม่กี่ทีอ่ะมันก็จะว่างเบาสบายแล้วหนูก็แช่จมอยู่ในว่างเบาสบายหลวงตารู้อย่างนี้เลยไม่สอนวิธีทำอะไรเลยเพราะว่าไม่ว่าจะสอนวิธีทำอะไรเนี่ยหนูก็จะไปปฏิบัติกับวิธีนั้นไม่กี่วิหรอกจะพุทโธก็ไม่กี่วิรู้ลมหายใจเข้าออกก็ไม่กี่วิแล้วก็ว่างเปล่าเบาสบาย คืออันเนี้ยมันก็เลยพวกที่ไปฝึกแบบนี้มาเลยมันลำบากก็คือจะให้บอกอะไรสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไปว่างเปล่าเบาสบายถ้างั้นหนูต้องอย่าอยู่เฉยๆแล้วก็ทำอะไรเยอะๆอย่างนี้ไหมคะหมายถึงว่าอย่าอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับกายอะไรอย่างนี้ก่อนคือถ้าหนูเนี่ยรู้จักผู้รู้เนี่ยที่เอาตัวเราไปรู้อะไรแล้วตัวเราไปรู้แล้วมาคิดตึกตอบปรุงแต่งวิพากษ์วิจารณ์ทุกปัจจุบันกระดาษที่รู้อะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะเอาตัวเราไปรู้เพราะเรายึดว่าเราเนี่ยเป็นผู้รู้หรือจิตเรายึดจิตอวิชชาจิตอวิชชาก็คือเราผู้รู้เราเป็นผู้รู้เนี่ยคือจิตอวิชชาดังนั้นทุกปัจจุบันที่รู้อะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จะเป็นจิตอวิชชาคือเอาเราไปเป็นผู้รู้คือเอาเราไปเห็นเอาเราไปได้ยินเอาเราไปได้กินเอาเราไปรู้รสเอาเราไปรู้สัมผัสเอาเราไปรู้อาการทางใจตอนนี้เมื่อมันโปร่งโล่งเบาสบายเนี่ยก็จะไปใส่ใจยึดถือความโปร่งโล่งเบาสบายความว่างเปล่าให้ปล่อยวางผู้รู้ตัวเรานี่แน่ที่ไปรู้อะไรแล้วมันพูดไม่หยุดมันวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยไม่หยุดไอ้อยู่ตัวเราเนี่ยมันคือวิญญาณขันธ์ในขันธ์ที่5ทํางานร่วมเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์คือรู้อะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะมันจะต้องมีเวทนามีความรู้สึกถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางกาสัญญาจำได้ไม่รู้สังขารขันก็คือคิดตึกตอบปรุงแต่งแต่เมื่อเรายึดว่าตัวเราเป็นผู้รู้ซะแล้วเราก็เลยยึดเอาวิญญาณขันเนี่ยซึ่งเป็นผู้รู้มาเป็นตัวเราเป็นผู้รู้แล้วก็พอมีความคิดตึกตอบปรุงแต่งถูกใจไม่ถูกใจมันก็กลายเป็นถูกใจเราไม่ถูกใจเราตอนนี้ก็กิเลสตัณหาก็ลามต่อไปเลยดังนั้นถ้าปล่อยวางที่ตัวเราผู้รู้ทุกปัจจุบันมันก็จะจบลงตรงนี้ไม่มีผู้ไปติดไปยึดอะไรไม่มีผู้จมแช่อีกแล้วอันเนี้ยเป็นทางลัดตัดตรงเลยวิธีแก้แต่มันจะหนูมันจะเห็นไหมล่ะเนี่ยกราบเรียนถามหลวงตาแสดงว่าถ้ามันเข้าไปอยู่ในความโปร่งโล่งเบาสบายซึ่งหนูก็แค่แล้วมันวางผู้รู้ตรงนั้นยังไงหลวงตาก็ถามใจตัวเองว่าเนี่ยถามคนในศาลานี้ทั้งหมดอะตอนที่เราไปอยู่ในโปร่งโล่งเบาสบายใช่ไหมเนี่ยตอนที่เราโปร่งโล่งเบาสบายเราถามคนในศาลาไปเดินถามก็เลยเธอรู้ไหมว่าใจฉันโปร่งโล่งเบาสบายมากเลย
ธอรู้ไหมใจเช็ดโป่งโลกเบาสบายมากเลยเธอรู้ไหมว่าใจเช็ดโป่งโลกเบาสบายมากเลยตอนเนี้ยมีใครรู้ไหมไม่มีใครรู้เนาะแต่มีหนึ่งคนที่รู้คือหนูเราเนี่ยเลยให้ปล่อยวางตัวเราผู้รู้ซะไม่ว่าจะรู้อะไรเนี่ยเราเนี่ยรู้แต่คนอื่นไม่รู้ให้ปล่อยวางเราอะที่ไปรู้โป่งโลกเบาสบายแล้วชีวิตของเราที่ดำเนินไปอะค่ะเรากำหนดไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเราจะให้ชีวิตไปในทิศทางไหนจะไปอยู่ที่ไหนเจอใครจะบวชหรือจะไม่บวชเราแค่เดินร่วมทางไปแล้วก็ทำตรงนั้นโดยที่ไม่ยึดเหมือนกับว่าเหมือนเรามีแม่แต่ถ้าเราไม่ยึดแม่ก็ยังเป็นแม่อยู่เหมือนกับชีวิตที่เราไปกำหนดไม่ได้แต่เราอยู่กับตรงนั้นยังเห็นคุณค่าเราก็ทำให้เต็มที่แบบนี้ใช่ไหมคะหลวงตาทางธรรมอ่ะที่หนูก็ปรารถนาพระนิพพานในปัจจุบันเนี่ยก็คือปล่อยวางตัวเราผู้รู้นี่แหละเห็นตัวเราผู้รู้แล้วก็สิ้นยึดผู้รู้ว่าเป็นตัวเราคือตัวเราผู้รู้เนี่ยไปรู้ไอ้เต่าตรงนี้แก่ใจมันก็จะบ่นไม่หยุดพูดไม่หยุดวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยตลอดเวลาก็เนี่ยเห็นว่ามันเป็นตั้งขาดปรุงแต่งมันเป็นจิตอวิชชาที่พาเวียนว่ายตายเกิดใจก็รู้ตัวเราที่บ่นเนี่ยพูดอยู่ได้ใจที่สงบไม่ยุ่งไม่ไปยุ่งวุ่นวายไม่พยายามไปไล่ดับตัวเราที่พูดไม่หยุดรับรู้ด้วยความสงบคือรู้อะไรก็ตามอย่าไปใส่ใจอาการที่ถูกรู้ให้ปล่อยวางมุ่งปล่อยวางแต่ตัวเราผู้รู้ส่วนขันธ์5เนี่ยมันยังไม่ตายก็ต้องทำหน้าที่ทุกอย่างให้ถูกต้องเช่นถ้าเป็นแม่ก็ทำหน้าที่แม่ให้สมบูรณ์เป็นภรรยาก็ทำหน้าที่ของภรรยาเป็นลูกก็ทำหน้าที่ของลูกที่สมบูรณ์เป็นพี่เป็นน้องเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นเพื่อนร่วมโลกเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดก็ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์การทำหน้าที่ต่อการด้วยความสมบูรณ์และถูกต้องมีอยู่ในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าสอนได้หมดแล้วหนูอยากจะรู้ว่าหนูควรจะทำหน้าที่กับใครอย่างไรให้ถูกต้องหนูก็ไปเปิดคลิกเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยในพระไตรปิฎกว่าหน้าที่แต่ละหน้าที่ต่อการพระพุทธเจ้าสอนได้หมดแล้วในพระไตรปิฎกการทำหน้าที่ต่อการที่ถูกต้องและสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นธรรมที่พระเจ้าสอนไว้เองตัดไว้เองในพระไตรปิฎกเลยที่ในพระไตรปิฎกเขาบันทึกเอาไว้ส่วนใจมีหน้าที่ที่ว่ารู้ทุกอย่างสักแต่ว่ารู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงในใจที่สงบใจที่สงบไม่ใช่ว่ารู้แล้วมาคอยดูใจสงบนะเพราะว่าเมื่อใจอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่สักแต่ว่ารู้มันเป็นธรรมชาติที่เขาสงบเงียบสงัดไม่สุขไม่ทุกข์ของเขาเองไม่ใช่เราพยายามไปรู้อะไรแล้วทำใจให้สงบไปรู้อะไรแล้วทำใจให้สงบคือมันเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้แต่ธรรมชาติที่ได้แต่รู้มันปรุงแต่งไม่ได้ไม่มีรูปลักษณ์ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ผ่องใสไม่เศร้าหมองมันเมื่อเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ได้มันจึงรับรู้ทุกอย่างด้วยความสงบเข้าใจไหมยังไม่ชัดเจนเนาะเพราะว่าหนูเพิ่งมาวันแรกหนูจะต้องไปเป็น FC แฟนแท้ก่อนนะหนูสงสัยอะไรอธิษฐานถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงหลวงตาแล้วก็เข้าไปฟังขอให้ทำเข้าถึงใจให้สิ้นสงสัยสิ้นความเห็นผิดสิ้นอวิชชาตัณหาอุปาทานไปให้หมดสิ้นในปัจจุบันกราบขอบพระคุณหลวงตาและทุกคนเจ้าค่ะทุกเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้